วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ไอศกรีมคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยขาวลงในอ่างผสมไว้ช็อกโกแลตคอมเพลละลายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมน้ำตาลไอซิ่งแล้วตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่แดงทีละฟองจนครบตีต่อจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมแป้งขนมปังกรายานอวกาศใช้พายางคนผสมจนเข้ากันใส่ลูกปัดน้ำตาลสีเขียวสีแดงและสีขาวคนผสมจนเข้ากันดีใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมคุกกี้วางลงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ไอศกรีมคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยได้แล้วเลยค่ะ